ตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ายุ่งมากช่วงนี้งานล้นมือมากๆนะคะใบจิ๋วมากอะ ก็คือรุ่นนี้นั่นเองค่ะรุ่นสวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดร.แอนนาวันไฟเดย์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงหมอป้ายยานะคะต้องบอกว่าหลังจากป้ายยาใบแรกไปนะคะก็ห่างหายไปนานเหลือเกินนะคะเพราะว่างานยุ่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะหมอก็มีกระเป๋านะคะที่จะมาอันบ็อกซ์พร้อมกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะหมอจะมาอันบ็อกซ์กระเป๋ารุ่นไหนมาป้ายยารุ่นไหนนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะและอันนี้นะคะก็คือใบที่วันนี้หมอจะมาอันบ็อกซ์นะคะก็คือจากแบรนด์ Dior นั่นเองค่ะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ายุ่งมากช่วงนี้งานล้นมือมากๆนะคะใบจิ๋วมากอะ ก็คือรุ่นนี้นั่นเองค่ะรุ่นDior Caro Bag นะคะเป็นรุ่นไมโครนะคะก็คือเป็นไซส์จิ๋วมากไซส์เล็กสุดเลยนะคะซึ่งสีที่หมอได้มาเนี่ยก็คือสีน้ำเงินนะคะตอนนั้นไปช็อปกับมามานะก็เลือกกันว่าเอ้ยเอาสีไหนดีสีดำก็ธรรมดาเกินไปหรือว่าจะเอาสีอะไรดีสุดท้ายเลือกมาได้เป็นสีนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆ นะว่าหมอเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าสีสดแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการใช้กระเป๋าอ่ะมันก็เป็นเหมือนอ็อกเซสซอรี่หมายถึงว่าเป็นเหมือนเครื่องประดับเราอย่างหนึ่งนะคะบางทีมันก็ช่วยเสริมการแต่งตัวของเราได้นะคะก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับการใช้กระเป๋าที่เป็นสีๆนะซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายไซส์มากๆเนาะตั้งแต่เล็กกลางไปจนถึงใหญ่นะคะจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยแหละแต่อย่างที่บอกว่าหมออ่ะจะชอบกระเป๋าไซส์เล็กนิดนึงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักพกติดตัวได้ดีแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะคะรู้สึกว่ากระทัดรัดพกไปไหนมาไหนก็ได้เนาะซึ่งรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่หมอถืออยู่เนี่ยก็คือเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋านะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่ทำมาจากหนังวัวเนาะด้านหน้าจะเป็นโลโก้ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นโกฮาร์ดแวร์หรือว่าเป็นฮาร์ดแวร์สีทองนั่นเองค่ะตัวเปิดปิดนะคะจะเปิดในลักษณะหมุนแบบนี้เนาะหมุนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเนาะแล้วเราก็จะสามารถเปิดกระเป๋าออกมาได้นะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสายสะพายเนาะสายสะพายก็เป็นสีทองเช่นเดียวกันเนาะจริงๆแล้วกระเป๋าต้องบอกว่ามันไซส์เล็กมากๆเนาะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยก็คือเป็นช่องเปล่าๆไม่ได้แบบมีช่องอะไรด้านในเนาะถ้าถามว่าเล็กขนาดนี้นะคะใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าจริงๆกระเป๋าใบนี้ด้านในช่องมันก็จะเป็นช่องเปล่าๆแบบนี้นะคะเป็น1ช่องเนาะแน่นอนว่ามือถือใส่ไม่ได้กระเป๋าตังใส่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆขนาดมันก็พอๆกับกระเป๋าตังแล้วอะแต่ว่าอันที่ใส่ได้จริงๆก็จะเป็นที่ใส่เหรียญ นะคะแล้วก็จริงๆในนี้มันก็คือสามารถใส่บัตรอะไรแบบนี้ได้นะคะสามารถใส่บัตรต่างๆแล้วก็พับเงินสดลงไปได้เนาะใส่ไปมันก็จะเหลือช่องอยู่ประมาณนี้นะคะจริงๆเราก็สามารถพกอย่างอื่นได้แหละลิปสติกแท่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นพวกกุญแจรถยาดมอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังพกได้อยู่เนาะมันก็ยังมีช่องให้สามารถใส่ได้อยู่นะคะถ้าถามว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่าไหมในแง่การใช้งานอะคือต้องบอกว่าอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปข้างนอกเงี้ยเช่นไปคาเฟ่ไปห้างเราก็อาจจะต้องเลือกบัตรที่จำเป็นพกเงินสดไปอะไรอย่างเงี้ยใส่พวกกุญแจรถหรือว่าลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็จริงๆก็สามารถใช้งานได้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ของเยอะนะคะเช่นแบบของเยอะจริงๆนะคะเลือกไม่ได้ว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างดีอันไหนที่ต้องพกไปอะไรเงี้ยหมอแนะนำว่าเปลี่ยนกระเป๋าอาจจะตอบโจทย์กว่านะคะเพราะว่าใบนี้มันก็เล็กมากจริงๆคือน้องเป็นแบบไมโครแบ็คที่เล็กมากจริงๆค่ะด้านหลังจริงๆมันก็มีช่องเสียบนิดหน่อยสามารถเสียบบัตรหรือเสียบอะไรต่างๆได้เล็กน้อยนะคะซึ่งจริงๆใบนี้นั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ใช้ได้ง่ายๆเนาะมันเป็นลักษณะแบบลุยๆมากกว่ามันก็จะไม่ได้เหมือนแบบ Lady Dior ที่แบบโอ๊ยคุณหนูจ๋าเนาะแต่ว่าอันนี้นะก็คือสามารถใช้ได้ทุกโอกาสนะคะถ้าถามว่าแต่งตัวแบบไหนเหมาะก็คิดว่าจริงๆแต่งตัวสบายๆเนาะไปคาเฟ่หรือว่าไปเที่ยวไปห้างเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยการสะพายเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นสายแบบนี้เนาะสะพายที่แนะนำก็จะแนะนำว่าเป็นสะพายลักษณะเป็น cross body นะคะก็จะสวยงามน่ารักค่ะ
และใบนี้นะคะตอนที่หมอซื้อมานะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้รอนานเลยนะสามารถไปซื้อที่ช็อปได้เลยนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปที่ช็อปแล้วเราเจอใบที่ถูกใจเจอสีที่ชอบเจอไซส์ที่ใช่นะคะก็สามารถซื้อมาได้เลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าสีพวกนี้มันเป็นสีซีซันอลแหละแล้วก็มันไม่ได้ว่ามันจะมีไปตลอดอะไรเงี้ยคือบางทีถ้าเราถูกใจแล้วเรายังไม่ได้ซื้อเรากลับมากลับไปซื้ออีกรอบนึงอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เนาะโดยใบนี้เนี่ยหมอซื้อมาราคาประมาณ 90,000 บาทนะคะถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมจริงๆต้องบอกว่าพวกแบรนด์เนมอ่ะมันก็มีคุณค่าทางจิตใจเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนชอบแต่งตัวสไตล์ไหนอะไรแบบนี้มากกว่านะคะก็จบไปแล้วนะคะกับรีวิวกระเป๋า Dior Caro Micro Bag ใบนี้ของหมอนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนะคะควรมีหรือไม่ควรมีนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะอย่างน้อยก็ควรจะมีติดตู้ไว้สัก1ใบนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้หมอรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ